น่าจะมีคนเดียวพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นยังไม้บวก3พี่ไม้บวก3มีดบวก3เรียบร้อยเดี๋ยวขอดูตัวเอาตังค์คืนได้ไหมเฮ้ยคือมันก็ขึ้นอยู่ว่าโดเนทใช่ปะล่ะถูกปะล่ะคือมันก็คืนนั่นแหละบริจาคก็มีรับคืนดิดาราไม่ล่ะเห็นดาราผมขายไปแล้วพี่ผมตีไป36เทียยังไม่แย่หรอกนะลูกเอออย่างน้อยมันก็ได้เหรียญไปตีกันเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นไม้ได้แล้วเนี่ยตีแตกเออกี่ทีมีสูตรกดแต่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 ไหนเมื่อกี้มันมีปัญหาอะไรอะไรที่เอเวสบอกว่าคุยกับเพื่อนก่อนค่อยเข้าคืนเลยมีมันมีเรื่องนึงที่พี่รับพี่พอร์ตมาเรื่องพรีเมียมบัตรพรีเมียมเพราะนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่ไม่ได้ฟังมุมมองของพวกมึงทั้งหมดเล่าเลยของผมนะพี่คือวันนั้นที่แบบที่เราคุยกันในกลุ่มอะพี่เรื่องบัตรอะไรอย่างงี้ที่ผมที่พี่แซวผมเรื่อง 50,000 อ่ะแล้วทีนี้ก็จบแล้วคือ ผมก็บอกว่าเออของผมอ่ะมีสิทธิ์เยอะแก๊งแบบอยากได้กันก็เอามั้ยอะไรอย่างงี้เออแล้ววันนั้นผมก็เลยโทรไปหาพี่น็อตบอกว่า เออเรื่องสิทธิ์บัตรพรีเมียมมันต้องทำอะไรบ้างพี่เขาบอกว่าไม่ต้องทำไรก็คือแค่เดี๋ยวเขาโอนเงินมาให้แล้วก็มึงก็แค่เอาของพรีเมียมให้เขาก็แค่นั้นผมก็ได้รับมาแค่นั้นพี่เข้าใจไหมทีนี้ก็เติมนู่นนี่นั่นผมคุยกับดิ้งว่าเออดิ้งอยากได้10คนก็โอนเงินกันมา 9,000 แล้วผมก็เลยได้มา7คนผมก็บอกว่าเออเดี๋ยวดิ้งค่อยเดี๋ยวรอไปส่งสลิปให้กดไอ้ให้หมดทุกคนก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันเรื่องของผมก็ส่งลิสต์ของให้นู่นนี่นั่นซึ่งมันก็ไม่ได้มีการแบบว่าการแจ้งเรื่องของมาว่าเออมันตรงหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ส่งลิสต์ของที่แบบว่ามันมีทั้งฝั่งธรรมดาแล้วก็ฝั่งพรีเมียมให้ดิ้งกับท็อปแล้วส่งลิสต์ของพรีเมียมให้ดิ้งกับท็อปเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มีการโต้แย้งกลับมาวันแรกเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะเอ็ดวันแรกที่เราคุยกันใช่ปะที่เราคุยกันที่แลนปะวะเรื่องบัตรพรีเมียมเราอยู่กันหมดนี่ปะเหมือนผมจะไม่รู้เรื่องพี่แล้วคือมันก็จะมีแล้วก็เหมือนมันจะมีข้อความที่พวกพี่แจ้งไว้อันนั้นผมพูดจริงๆว่าอันนี้ผมผิดเองผมไม่ได้อ่านผมก็ไม่รู้เรื่องไอ้นี้ก็คือเรื่องมันเกิดมาแล้วคือเมื่อคืนอ่ะไอ้ผมเทรดของให้ท็อปนู่นนี่นั่นแล้วก็เมื่อคืนท็อปมันพิมพ์เฟซมาบอกว่าเออมึงให้ของแค่พรีเมียมเหรอแล้วก็ดิ้งก็บอกดิ้งก็ทักมาเหมือนกันดิ้งบอกว่าของอ่ะทำไมมันถึงไม่ตรงกับแบบที่ได้ล็อตแรกผมก็เลยตอบดิ้งไงว่าของที่ดิ้งได้ล็อตแรกมันคือของคูณ2จากไอ้รอบก่อนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ผมก็เลยเปิดคอมมาแล้วก็เปิดเทสมาคุยกับจูแบบไอ้ครับโอ้ครับไอ้จูก็เลยบอกว่าเออวิธีเติมพรีเมียมเนี่ยมันต้องให้ของทั้งหมดทั้งฝั่งธรรมดาแล้วก็ฝั่งพรีเมียมเพราะผมรู้อ่ะผมก็เลยทักไปหาพุดดิ้งกับท็อปเลยบอกว่าเออผมขอโทษผมไม่รู้จริงๆวันนั้นที่ผมไปถามพี่น็อตมาผมได้รับสารมาแค่ว่าเออมันต้องเอาของพรีเมียมให้เขาแล้วผมก็แจ้งไอ้เรื่องลิสต์ของไปมันก็ไม่ได้มีการโต้แย้งกลับมาผมก็เลยไม่รู้เรื่องไอ้นี้ไอ้ปื๊ดก็เข้ามาคุยอีกทีนึงเขาแบบว่าปืนมันก็แบบว่าเล่าให้ฟังบอกว่าเหมือนพี่ดิ้งก็คุยกับท็อปแล้วท็อปก็แบบว่ามาบอกคุยกับเอาว่าแบบพี่ดิ้งเขาก็แบบไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยมันก็เลยผมก็เลยแบบรู้สึกว่าผมก็ยิ่งรู้สึกแย่ไปอีกเพราะว่าเหมือนผมไปโกงคนในแก๊งมาพี่เข้าใจไหมไม่เอางี้บอกงี้เว็บทุกคนวันนั้นอ่ะที่ยืนคุยเรื่องบัตรอ่ะก็คือพี่ดำมาเป็นคนเปิดหัวว่าใครเติมมึงเอาสิทธิ์มากูขอมึงได้บัตรกูได้ของวินแล้วเราก็คุยกันแบบนี้ทุกคนว่าเอ้ยเราจะเอากันแบบนี้นะคือทุกคนรู้หมดเลยเวทนึกออกไหมเวทจะบอกว่าเวทไม่รู้คนเดียวมันไม่ได้ผมไม่รู้จริงๆพี่เรื่องเนี้ยผมไม่เป็นไรถ้าไม่รู้ก็มึงก็แค่บอกเพื่อนว่าเฮ้ยกูไม่รู้แล้วของเกินยังคือผมเคลียร์ไปหมดแล้วครับคือเช้ามาบอกว่ามึงตื่นมาแล้วมึงเมาของเลยกูแบบขอโทษจริงๆแต่คือมันแค่แบบว่ามึงยังไม่ได้เอาไปใช้ถูกไหมล่ะไม่ใช้ผมไม่ใช้อยู่แล้วพี่เออซึ่งมันเรื่องแค่เล็กน้อยอ่ะมันแค่นี้แล้วคือประโยคที่มึงเข้าใจผิดไม่คือกูอ่ะติดใจประโยคที่มึงบอกว่าขอคุยกับเพื่อนก่อนค่อยเข้าหมายความว่าไงคือมึงไม่อยากเข้าเข้าแก๊งแต่มึงไม่เข้าแก๊งพูดอันนี้พี่ก็คือเรื่องผ
ผมคุยเสร็จแล้วผมก็เลยแบบขอคุยกับท็อปอีกรอบนึงตอนที่พี่พิมพ์เข้ากลุ่มลงมาแล้วผมก็เลยบอกว่าเออเรื่องเนี้ยที่มึงไปคุยอ่ะมึงได้เล่าให้ใครฟังเขาบ้างวะอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขามองผมไปยังไงเพราะว่าตอนมันเหมือนว่าผมไปโกงคนอื่นทำไมเพื่อนถึงไม่คุยกับเวทก่อนเพราะเวลาเพื่อนไปคุยกับเวทเวทมีเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวนี่คือรีพอร์ตที่พี่ได้รับมาทั้งหมดเวลาคุยกับเวทที่พี่ไม่พูดเพราะอะไรพี่รู้ว่ามึงอ่ะอาจจะเข้าใจผิดหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กนู่นนี่นั่นแต่เวลาที่เพื่อนไม่กล้าคุยกับเวทอ่ะมันเป็นเพราะอารมณ์มึงคือมุมผมอ่ะผมแค่แบบว่าอยากให้มันทักมาหาว่าเออทำไมของมันได้แค่นี้อะไรเงี้ยพี่เข้าใจไหมก็คือพี่เข้าใจเรื่องที่ว่ามันคุยกับพวกพี่อะไรเงี้ยเรื่องที่แบบว่าเออมันสงสัยว่าของไม่ครบอันนี้ผมเข้าใจมันมีสิทธิ์ที่สงสัยได้เพราะอะไรรู้ไหมมันมีสิทธิ์อยู่แล้วพี่เพราะของมันได้ไม่ครบครับไม่ใช่เพราะทุกคนเข้าใจเหมือนกันหมดในสิ่งที่เราประชุมกันไปตั้งแต่วันแรกเรื่องบัตรพรีเมียมทั้งเราตกลงกันเรื่องสิทธิ์เรื่องอะไรทุกคนรู้หมดถูกปะผมผิดเองตัวนี้มันก็เลยเข้าใจว่าทำไมถึงได้ของไม่ครบแค่นั้นเลยซึ่งมันเป็นการเข้าใจผิดระหว่างมึงกับมันถูกปะครับเอออันนี้พี่คีย์ไอพาร์ทหนึ่งก็คือมันเรื่องเข้าใจผิดอ่ะอันนี้คือจบพี่ไม่ได้ว่าอะไรของคืนแล้วก็คือจบแค่นั้นเองเรื่องที่ผมบอกว่าผมขอคุยกับเพื่อนก่อนเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเพื่อนคนไหนอ่ะแบบว่าที่นั่งคุยกับพวกมันไปแล้วอ่ะแล้วแบบว่ามีใครคิดเรื่องนี้หรือเปล่าแบบว่าไม่โอเคกันหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่มีความสบายใจที่จะอยู่ต่อถ้าแบบว่าถ้าเพื่อนเขารู้สึกมันไม่โอเคอ่ะพี่เข้าใจมั้ยมันเรื่องใหญ่ตรงไหนวะไอ้เหี้ยกูถามจริงเรื่องแค่เนี้ยคือมึงกำลังทำให้ตัวเองปีกตัวออกไปนั่นน่ะมึงรู้มั้ยเนี่ยเออควยความคิดมึงแบบโคตรหัวควยอ่ะกูพูดตรงๆนะไอ้เวทผมก็ไม่อยากให้เพื่อนมันมองไม่ดีอ่ะพี่เกี่ยวหรอกเป็นเพื่อนกันมันไม่ใช่แบบนี้ไอ้สัตว์ต้องไม่พูดแบบเนี้ยนึกออกปะกูช็อกอยู่นะเมื่อกี้กูกดชวนมึงเข้าแก๊งมึงบอกว่าคุยก่อนคืออะไรไม่รู้ทั้งที่ทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาฟาร์มมาเพื่อส่งเงินให้สล็อตแก๊งมันครบ30น่ะเข้าใจพี่แต่คือมันมีคำพูดหอยท็อปที่มันพูดว่าเออกูจะคุยกับมึงแต่มึงไปนอนกูก็คุยเอาเรื่องมึงไปคุยกับเพื่อนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าคนอื่นเขาจะเอาอะไรมึงไปคิดต่อยังไงกูไม่รู้ซึ่งมันก็เลยมีคำพูดนี้แล้วผมก็แบบเออเก็บมาคิดไงพี่เจ็ดแม่กูเผ็ดอยู่ด้วยไอ้เหี้ยไปนำคุยอะเช็คชื่อคนส่งเงินครับมึงฟังเผ็ดเลยมันแค่มีคำพูดนี้ไหมพี่ก็แบบว่าเออคนอื่นเขาจะคิดแบบคิดยังไงอะมันแบบมันตอบใครไม่ได้พี่เข้าใจไหมมึงก็ถามดิมึงก็ถามเพื่อนดิแล้วเพื่อนมีอะไรในใจมึงก็พูดกับมึงดิมึงก็พูดกันดิไอ้เหี้ยมึงเรื่องแม่งแบบอะไรอะไร้สาระวะกูว่าไอ้เหี้ยเงินแม่งแค่นี้กับบ้านมันแค่เกิดความเข้าใจผิดอ่ะเข้าใจป่ะและไอ้เหี้ยคนที่เขาคิดว่าไอ้เวทจะบิดใจเหี้ยมึงก็แบบเลอะเทอะเจ๊เงินแม่งแค่ 9,000 ขอแม่งแค่แบบนิดหน่อยคือคราวหลังมึงก็ต้องถามว่าเฮ้ยมึงก็คุยกันอ่ะมึงต้องคุยกันไม่ใช่แบบไม่คุยกันแล้วก็ไปตั้งแง่กันแล้วก็แบบนึกออกป่ะทั้งสองฝั่งอ่ะทั้งสองฝ่ายหรือทั้งใครที่มันเกิดปัญหาหรือเหี้ยอะไรมึงก็ต้องถามกันก่อนคุยกันก่อนแค่นั้นเองซึ่งพี่เป็นคนรับเรื่องมาพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ต้องมาคุยกับพวกมึงต่อซึ่งกูก็ต้องฟังมึงก่อนซึ่งเนี่ยกูยืนฟังมึงเหตุผลทั้งคู่หรือเหตุผลของใครก็ต้องฟังสองฝั่งป่ะครับเออดิ้งขอพูดได้ไหมครับจริงๆแล้วอ่ะพี่ดิ้งคิดว่าคือดิ้งอ่ะคุยกับเวทแล้วใช่ไหมแล้วเราเคลียร์กันแล้วอ่ะแล้วคือถ้าเกิดสมมติว่าเวทอ่ะกลัวเพื่อนคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเวทก็ต้องคุยกับแบบว่าพวกเพื่อนนี่เวทพูดถึงหรือเปล่าเพราะว่าในนี้มันมีหลายคนที่ก็ไม่ได้รู้ด้วยหรอกใช่ปะเนี่ยกูไม่เวทมึงฟังกูนะกูพูดแทนเพื่อนในแก๊งยังได้เลยว่าแบบไอ้เชี่ยมันไม่มีใครคิดหรอกว่ามึงจะไปโกงกับของแค่แบบกระจิบกระจ้อยอ่ะมันแค่เป็นความเข้าใจผิดเข้าใจปะเพราะว่ามึงอ่ะไม่รู้ซึ่งมึงไม่รู้เนี่ยกูตีว่าไม่ผิดอ่ะต่อให้มึงบอกว่ามึงเป็นคนเดียวในแก๊งที่ไม่รู้เนี่ยกูจะไม่บอกว่ามึงไม่รู้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ไอ้เชี่ยของแค่นี้เข้าใจปะซึ่งมึงให้ไปเนี่ยคือมึงอ่ะเจตนาตรงที่ว่าโอเคให้ของพรีเมียมเฮาให้ไปเสร็จปุ๊บอีกคนนึงได้ไม่ครบก็แค่มาบอกได้ไม่ครบแค่นั้นเองส่วนไอ้คนที่มึงไปดูแลอีก7-8 คนที่มึงเอามาเติมเมดดิ้งอ่ะกูไม่รู้ไปคุยยังไงแค่นั้นเองคือของแม่งแบบนิดเดียวอ่ะมันแค่เป็นความเข้าใจผิดว่ามึงรู้ว่าให้แค่นี้มันแค่เรื่องเข้าใจผิดใช่ไหมผมแค่ไม่รู้ว่าเพื่อนแบบว่าเขาคุยกันไว้ว่าไงพี่เข้าใจไหมมันไม่มีแบบนั้นหรอกมันไม่มีใครคุยหรือมันมีมึงก็พูดออกมาดิให้น้องๆผมพูดก็ได้ครับรายชื่อที่ผมพูดไปก็มีเพิ่มครับมีนมเย็นมีเปิดมีเดียวมีน็อตเพราะว่าตอนนั้นณตอนนั้นผมอยู่ในทีมด้วยกัน
ผมวันนั้นผมสตรีมด้วยแล้วผมอ่ะไม่อยากพูดอย่างนั้นออกไปว่าแบบเฮ้ยได้ของครบใช่หรอวะแต่วันนั้นผมก็ลงทุนเติมเองเพื่อมาเช็คของดูว่าของพรีเมียมกับของฟรีทั้งหมดเราจะได้เท่าไหร่ทั้งหมดผมนั่งเช็คอยู่สภาครับเพราะว่าผมทำบัญชีไม่ค่อยเก่งแล้วทีเนี้ยกว่าผมจะรู้จำนวนจริงๆอ่ะเพราะมันมีของกลางด้วยที่ผมถือมันเลยเช็คหลายรอบครับแล้วกว่าผมจะเช็คเสร็จอ่ะผมก็ทักไปหาเวทตอนประมาณจำไม่ได้ครับหลังเที่ยงคืนมั้งใช่ครับคือก็หลับไปแล้วซึ่งก็แบบผมว่ามีความแพนิคนิดนึงครับไม่รู้ว่ายังไงแล้วตอนนั้นเพื่อนผมก็อยู่ด้วยแล้วตอนนั้นผมก็ให้ปื้มรีเช็คให้ดูของเพราะน้องมันทำบัญชีได้พอเช็คของเสร็จเอ้ยเอาของได้ไม่ครบนี่หว่าก็เลยนะครับมีความแพนิคขึ้นมาแต่ก็ด้วยความที่เพื่อนไม่อยู่ผมก็เลยแบบไม่สบายใจผมก็เลยแบบเอ้ยรีพอร์ตพวกพี่ไปในส่วนนั้นอันนี้คือไฟแรกไอ้หมายถึงไฟแรกหมายถึงว่าที่คุยกับเวทเวทวันนั้นไอ้หลังจากวันนี้เวทตื่นเช้าเอ้ยเวทตื่นมาเจอกันตอนเที่ยงประมาณหลังไอ้ประมาณบ่ายสองก็คุยกันเคลียร์จบแล้วแล้วพอแชทพี่ก๊อตเด้งขึ้นมาในกลุ่มครับก็เลยไม่รู้ว่ามีเอฟเฟกต์อะไรก็เลยถามว่าเอาไปเล่าให้ใครฟังบ้างแชทมันต้องเด้งเพราะว่ากูรับเรื่องเสร็จปะเสร็จปุ๊บในหัวกูคิดแค่ว่าเราคุยกันแล้วไฟแรกการที่คนที่ไม่เอาสิทธิ์ให้เนี่ยมึงจะได้บัตรส่วนคนที่เติมให้คือได้ของมันวินวินทั้งคู่นั่นคือความเข้าใจพี่เพราะทุกคนคุยกันแล้วอ่ะกูต่ออ่ะผมเข้าใจตรงนั้นถูกต้องผมทำตามขั้นตอนถูกต้องทุกอย่างผมคิดว่าผมก็เคลียร์แล้วแต่ทีนี้ผมไม่รู้ว่าเรียกรอบสองนี่คือเรียกมาคุยเรื่องอะไรเรื่องนี้แหละที่ผมก็เลยคุยฟังก่อนครับเรื่องคนพูดหรือเปล่าคนดูกูไม่รู้ว่ามึงเอาไปเขาตบหน้าทิ้งได้ปะกูผิดไปเฮียส่วนเรื่องพี่เขาที่แบบเขาจะรู้ว่าไม่ได้ติดไรเล่าให้ใครฟังหน่อยความว่าไงวะเวทหมายถึงว่าคุยกันในแก๊งคนในแก๊งมันก็มีสิทธิ์รู้ทุกคนนะก็คือเขามีสิทธิ์รู้พี่คือไอ้ตรงนั้นอ่ะมันคุยกันอยู่แล้วพี่คือยังไงเรื่องวันนี้ก็ต้องคุยอยู่แล้วเวทแต่คือที่ผมไม่โอเคอ่ะคือแบบว่ามันอ่ะเอาไปพูดคุยกันก่อนแล้วทีนี้ผมไม่รู้ไงว่ามันเอาไปพูดกันต่อหรือเปล่าคือมันตรงนี้มันคือที่ผมแคร์ไว้พี่เข้าใจมึงละไอ้เวทแต่จริงๆอ่ะที่ผมมองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เข้าใจป่ะมันไม่เรื่องใหญ่พี่ชาวว่ามึงคิดมากไปแล้วกันเอางี้ดีกว่าใช่ที่ว่ามึงกำลังเมื่อกี้กูขอโทษนะที่กูขึ้นเสียงใส่มึงอ่ะคือกูเผ็ดแล้วกูก็มีอารมณ์ด้วยตอนนี้แต่กูเริ่มเย็นลงละไม่หมงแค่ไม่อยากให้เพื่อนมองไม่ดีอ่ะพี่มันไม่มีใครมองมึงไม่ดีหรอกแค่มึงเข้าใจผิดนะตอนเนี้ยมึงได้มาพูดได้อธิบายก็คือจบมึงออกป่ะมันไม่ใช่ว่ามึงจะรู้กันแค่2กลุ่มไอ้ท็อปกับมึงหรือกลุ่มที่เติมให้เพื่อนทุกคนมันก็ต้องรู้ด้วยว่าแก๊งเราอ่ะมันมีปัญหาหรือมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมึงออกป่ะทุกคนมันมีสิทธิ์จะรู้หมดทุกเรื่องในแก๊งเราจะไม่มีความลับช่วงนี้ผมมีปัญหาเรื่องกระเพาะว่ะเพราะนั้นแล้วเนี่ยพี่จะบอกให้นะบทสุดผมไม่ค่อยรู้สึกอิ่มเท่าไหร่เวลาผมกินอะไรไม่ได้ผิดอะไรเลยมึงแค่ผมกินเยอะมากรู้ว่าต้องให้อะไรบ้างเข้าใจมั้ยมึงไม่ได้เข้าใจเหมือนเพื่อนที่เพื่อนเข้าใจอยู่ก็แค่นั้นเองไม่มีปัญหาอะไรส่วนเรื่องที่มึงแพนิคว่ามันจะไปเล่าต่อใครบ้างพี่มองว่าถ้ามันยังอยู่ในแก๊งเนี่ยแล้วเรื่องเนี้ยมันไม่ได้หลุดออกไปนอกแก๊งอ่ะมันก็คือคนในแก๊งนึกออกปะมึงไม่ต้องแพนิคอะไรเลยเว้ยมันไม่มีใครคิดอะไรกับมึงเลยเว้ยเฟสแต่ผมให้น้ำหนักมาผมหนัก61เองนะมันก็ไม่ได้หนักนะซึ่งก่อนนี้หนัก63ด้วยซ้ำกูรู้เนี่ยกูพิมพ์ไปเนี่ยกูพิมพ์ด้วยความโกรธนะว่าทำไมถึงมีปัญหานี้เกิดขึ้นนึกออกไหมเพราะในมุมมองพี่มันคือการเห็นแก่ตัวกูต้องไม่เวสแต่พี่ไม่รู้ว่าเวสไม่รู้ว่าต้องให้อะไรบ้างนึกออกปะมันคือการเข้าใจผิดแค่นั้นเองพี่ก็ไม่ได้โกรธอะไรมึงแล้วพี่ก็ไม่ได้อะไรกับมึงแค่นั้นเองพี่ก็อยากรู้ว่าเหตุผลเพราะอะไรเพราะพี่คุยด้วยเหตุผลอยู่แล้วตอนดูพับจีอ่ะตั้งแต่บ่ายอ่ะผมแดกตั้งแต่แมตช์โดดแรกโดดสุดท้ายอ่ะงั้นขอจังหวะในช่วงจังหวะนี้นะก็คือกูจะอธิบายให้เลยนะว่าถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือไอ้พวกที่มันรู้เรื่องกับไอ้ท็อปไอ้พร้อมที่ไอ้ท็อปมันเล่าอ่ะกูไม่รู้ว่าใครมาไปเล่าต่อบ้างนะแต่กูมั่นใจได้เลยว่ามันไม่มีใครติดใจอะไรกับมึงเว้ยแต่แค่พอมันรู้เรื่องทั้งหมดอ่ะมันก็เลยไขข้อสงสัยในจุดนั้นแล้วเข้าใจปะทุกอย่างมันเริ่มแค่ว่าการเข้าใจผิดจุดแรกเลยแค่นั้นเว้ยมันก็ไม่มีอะไรไม่ต้องคิดมากเวคิดมากอันนี้คือมึงสุดท้ายตอนเหมือนที่กูบอกมึงตอนช้างสุดท้ายเลยคือตรงนี้มันเป็นเพื่อนกันเว้ยไม่ใช่แบบว่าเอ้ยคนใดคนหนึ่งที่เกลียดมึงอ่ะคือสุดท้ายแล้วมันฟังความจากพี่ท็อปก็จริงสุดท้ายแล้วมันก็ต้องรอฟังความจากมึงอยู่ดีแล้วที่เริ่มเสียงครับผมขอโทษยังขอโทษครับพอใจไปไอ้สัตว์ไม่เผ็ดวะต้องคิดมากไม่มีไรไปหัวข้อต่อไปกันครับอันนี้มึงเคลียร์มั้ยเออถามก่อนผมแค่ไอ้ผมยังครับผมแค่อยากจะบอกว่าเรื่องเวลาอยากจะคุยอะไรครับแบบอยากให้ไปเคลียร์ตัวเองก่อนจัดการความคิดตัวเองก่อนครับอย่าเอาอารมณ์มาคุยคุยไปก็พังครับถ้ามีอารมณ์
เอางี้วันนี้ช่องเราจะพูดเพราะโอเคไหมเราจะพูดเพราะทุกคำพูดเลยเราจะไม่พูดคำหยาบหมายเราในที่นี้คือผมกับคนดูนะแล้วก็คนดูกับผมเราจะไม่พูดคำหยาบกันโอเคปะอยู่กันด้วยกันไม่ได้นะเว้ยเรื่องพวกเนี้ยเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรเนี่ยเที่ยแม่งเรื่องเล็กน้อยน้องใช่อิ่มละอารมณ์ดีคือตอนแรกก็คุยดีๆไปพี่แต่คือที่บอกว่าที่คุยรอบสองอ่ะที่มันเกือบมีอารมณ์คือแค่ใครแม่งพูดไม่พอนายสัตว์ถามเอาแม่งเลยก็คือไม่ใช่ใครพูดไม่พอนะครับเดี๋ยวโดนทำเอานะครับอะไรโอเคป่ะเราหัดกันเราหัดกันเวลาผู้ชมที่เขาแบบมาแต่ช่องใหม่เนี่ยเขาจะได้รู้สึกชื่นใจให้ช่องนี้มันไม่ท็อกซิกว่ะช่องนี้คนดูแม่งน่ารักว่ะผมรู้ผมแม่งทักขอโทษไอ้ยุ่มขอโทษมัน10ประโยคอะผมไม่รู้จริงๆเว้ยเรื่องเล็กพี่ถึงบอกไงเรื่องมันเกิดจากการเข้าใจผิดไอ้เฮียฝั่งนี้มันก็รู้ว่ามันกินอยู่เหมือนกันเหรอนี่กินอยู่เหมือนกันเหรอไอ้เพจแล้วก็ฝั่งมึงไม่รู้ว่าต้องให้อะไรบ้างสุดท้ายแล้วมันก็คือการเข้าใจผิดเว้ยมึงแค่ต้องปรับความเข้าใจกันแค่นี้นึกออกปะไม่ว่ามึงจะด่ากันไม่ว่ามึงจะมีอารมณ์กันแค่ไหนแต่สุดท้ายอารมณ์เย็นทั้งคู่อ่ะมึงก็ต้องมานั่งจับเข่าคุยกันถ้ามึงทะเลาะกันแล้วมึงไม่เคลียร์กันมึงก็ออกไปทั้งคู่แค่นั้นเองนี่คือการทำแก๊งพี่รับไม่ได้ก็ออกไปแค่นั้นเองไอ้สัตว์ถ้าไม่รักกันก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันแค่นั้นเองไปอยู่คนละแก๊งแล้วมากระทืบกันจบเอาแบบนั้นไหมล่ะฮะอันนี้คือเผ็ดเหรอเหมือนพี่เลยเมื่อกี้เผ็ดแล้วแบบของขึ้นเอาแบบนั้นได้ครับพี่แม่เดี๋ยวข้ามเดี๋ยวพวกมึงแบบแค่ไหนไอ้สัตว์มึงดูเดี๋ยวกูยอมทุกอย่างเนี่ยทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อพวกมึงอ่ะแต่มีเรื่องมึงอีกนะเว้ย30คนเนี่ยอยู่เนี่ยเป็นเพื่อนกันหมดไอ้เหี้ยอย่ามาคิดน้อยอกน้อยใจกันเรื่องเล็กๆน้อยๆมีอะไรก็ปรับความเข้าใจกันถ้าคุยไม่ได้มาคุยพี่นี่เดี๋ยวคุยให้เป็นคนกลางให้จบแค่นั้นเองมาไอเวทมาเข้าแก๊งครับพี่ไม่ไอท็อปไอเวทงอมาดิวันนี้มึงปรับความเข้าใจกันเลยจบตรงนี้เอาให้เข้าใจกันแค่นั้นเองขอโทษขอโพยกันก็ขอโทษกันอะไรแล้วกันที่คำพูดคำจาอาจจะมีก็มีอารมณ์บ้างจำว่าตอนไอ้ครั้งที่สองที่มาเรียกมาคุยใหม่ครั้งที่สองคือเริ่มไม่ใช่ละครั้งแรกกูเข้าใจกูเคลียร์หมดแล้วแต่ว่าเหมือนครั้งที่สองมึงเหมือนติดใจอะไรเดี๋ยวมึงเรียกกูมาคุยต่อตอนนั้นก็ขอโทษด้วยก็มีอารมณ์บ้างเหมือนกันเฮ้ยอย่าครอบครัวตัวกลมเออขอโทษเหมือนกันแค่ว่ามันมีทั้งคำพูดรอบแรกและรอบสองเลยมึงเข้าใจปะรอบแรกมันมีคำพูดที่ว่าที่มึงพูดว่ากูพยายามมองว่ามันให้ดีเข้าใจปะมันมีคำพูดนี้ไปกลับมารอบสองที่แบบที่มึงพูดอ่ะก็คือนะตอนนั้นพวกเขาพูดตัวกลมบอกแล้วว่าตอนนั้นถามว่าคิดไหมมันคิดอยู่แล้วกูคิดอยู่แล้วกูแอบคิดอยู่แล้วแต่ว่ามันก็แค่ความคิดกูไม่รู้ความจริงกูแค่คิดในเวที่แบบว่าเอ้ยไม่ใช่หรอกส่วนนั้นมันแค่ความคิดกูไม่ได้พูดออกไปมันแค่เฟลเว้ยคือมึงเป็นเพื่อนกูไงเข้าใจป่ะกูเลยไม่คิดว่ามึงจะคิดอย่างนั้นหรอกกูเว้ยเข้าใจอ่ะงั้นต่ออย่างนี้มึงฟังกูนะอย่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกถ้ามึงตกลงวงใจที่จะอยู่ต่อทั้งคู่พวกมึงต้องรักกันเข้าใจป่ะเข้าใจครับพี่เพราะกูรักพวกมึงเหมือนกันเหมือนน้องทุกคนกูรักเท่ากันหมดถ้าเกลียดกันก็ต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามกันอย่าอยู่แก๊งเดียวกันมึงก็เลือกเอาแค่นั้นเองเพราะนั้นแล้วเรื่องวันนี้เคลียร์นะครับพี่ขอโทษกันแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวมันจะมีงานแก๊งจับคู่มึง2คนต้องคู่กันดีเดี๋ยวตอนนี้สล็อตเรามีเท่าไหร่30ยังกลับพาแถวเดี๋ยวเอาเวทเอ้ยใครยังไม่ได้เข้าสล็อตมาเวทมาใครเข้าสล็อตไปวันนี้เราเข้าสล็อตให้หมดไอ้พวกว่างเนื้อกดอีโมทอะว่างเนื้อแต่ก็ไปเอาตลอดให้หมดเร็วๆมึงรู้ตัวไม่ได้เพื่อนมึงโดนด่าโดนนู่นโดนนี่จุดนู้นจุดนี้เนี่ยไอ้เหี้ยไปใส่ชุดเป็นล่อมันดิล่อใครพี่ล่อใครพี่ไอ้พวกปากแซ่บทั้งหลายกูเตือนพวกมึงแล้วกูเตือนพวกมึงแล้วว่ามึงเจอที่นี่มึงอยู่ที่นี่มึงจะเจอทุกรูปแบบเพราะคนมันมาจากหลายประเทศเข้าใจปะจะเกียนจะเลื้อนจะปากแซ่บมันไม่กลัวพวกมึงหรอกกูจะบอกให้เพราะว่าทุกอย่างมันเริ่มพร้อมกันหมดดูนะก็แม่งเลยปะมึงฟาร์มอ่ะเดือนนึงอ่ะ2เดือนอ่ะมันเติมกาชาเวฟเดียวอ่ะมันก็แซงพวกมึงแล้วไอ้เหี้ย
เพราะฉะนั้นเราไม่ได้แบบสายตุลต่ามนั้นเว้ยมึงก็ขยันเข้าสู้หน่อยเว้ยเชียร์ขยันแล้วครับแต่มันไม่ติดสักทีมันไม่ติดครับพี่คนไม่ติดมึงก็ทำใจไปเลยว่ามึงการันตีแค่นั้นแหละก็เจ็บหนักหน่อยครับพี่ทำใจไปแล้วการันตีแน่นอนไหนใครตีใครตีใครตีเยอะสุดกี่ทีเนี่ยมึงบอกมาได้ว่ากี่ทีไม่ติดเนี่ยยี่ปืนร้อยสิบร้อยสิบไม้ไม่ติดครับพี่ร้อยสี่ยังไม่ติดเหรอร้อยสิบนะร้อยสี่สิบห้าครับใช่ครับพี่ร้อยเจ็ดสิบห้าเยี่ยมงั้นก็การันตีแน่นอนไม่ต้องสืบก็ไปยอมเจ็บเผื่อดีกว่าฝืนตีไปเรื่อยไม่รู้ติดเมื่อไหร่เพราะโอกาสมัน 1% น่ะไอ้เหี้ยมันนั่นแหละพี่ทำพี่ทำบาทเลยนะ1618ไปกล่องต้องติดสักหนึ่งว่าจากเปอร์เซ็นต์อ่ะใครติดติดแล้วเหลือผมรับซื้อนะครับอ่ะทีนี้มันมีเรื่องที่วันนี้ก็จะให้ทำก็พูดเลยเรื่องเรือด้วยเรื่องจับคู่ด้วยเรื่องอาวุธด้วยเรื่องอะไรด้วยอาวุธทำไม่ยากคืองานแก๊งเนี่ย งานแก๊งเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คือตอนนี้พวกมึงจับกลุ่ม4กันอยู่ใช่ไหมถูกป่ะบางกลุ่มบางคนใช่ไหมยังจับกลุ่ม4บางคนก็ฟาร์มส่วนตัวหรือฟาร์มเดี่ยวถูกป่ะแต่ทีเนี้ยแก๊งเราอ่ะจะเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ก็คือเราจะจับคู่กันเพื่อซื้อเจ็ตสกีเราจะคุมงานดำไม่ใช่คุมงานดำเด็กเราจะทำเงินแดงเพื่อคุมตลาดเงินแดงเพราะพี่มองว่าเงินแดงเนี่ยมันคนมันจำเป็นอยู่แล้วเราคนจะไปซื้อเกาะไปเกาะไปเก็บไอ้พวกกัญชาโคเคนอ่ะมันน้อยมันก็อาจจะมีพวกคนรวยที่ซื้อนั่นแหละหรือกับผู้คนไปซื้อเนี่ยแต่พวกมึงทุกคนจำเป็นต้องมีเงินเรือนะเพราะงานเงินแดงนี่คือรวยแน่นอน 100% เพราะเงินแดงมันทำยากกว่าจะได้ใบนึงกว่าจะโพกว่าจะหาแคปกว่าอะไรอ่ะมันนานมากแล้วตอนนี้อาวุธเนี่ยพี่อยากให้อัปเดตหน่อยว่ามีอาวุธกันหรือยังกี่คนแล้วแต่ใครมีอาวุธควักดินั่งใครมีผู้ควงแล้วนั่งเลยเอ็มพีวีริมใส่สลับแต่มันพี่ต้องแยกไม้มีดปะถ้ามึงไม่อยากเจ็บหนักอะแบบพี่อะพี่เติมไปน่าจะหลักหมื่นสองหมื่นละได้บวกสามสองชิ้นอะขายแฟชั่นขายนู่นขายนี่งานรีบแต่ถ้าใครไม่รีบก็ฟาร์มไปไว้ครับดวงดวงใครไม่รีบก็ฟาร์มไปใช่ถูกต้องแต่ในขณะที่ฟาร์มเนี่ยพี่อยากจะบอกว่ามึงไม่มีอาวุธอะไม่เป็นไรนะเพราะว่าอาวุธเนี่ยมันเป็นการทำของส่วนตัวอย่างที่เราคุยตั้งแต่แรกกูไม่ได้เล่นพวกมึงถึงเวลามึงจะตีก็ตีไม่มันไม่มีให้ตีก็มึงก็ต้องฟาร์มแค่นั้นเองก็ทำไปเรื่อยๆทำชิวๆแต่ทีนี้งานแก๊งมันจะมีงานแก๊งเพิ่มก็คือเรื่องไปเก็บยานั่นแหละมึงอาจจะต้องมีเจ็ตสกีซึ่งมึงต้องจับคู่กันมันจะได้ลดต้นทุนไม่ใช่แบบไปซื้อลำเดียวมันแสนมันก็แพงอยู่ทีนี้จับคู่ปุ๊บมันก็จะเหลือ 50,000 ส่วนคนที่มันมีคู่อยู่แล้วก็ไปเป็นคู่กับเจ็ตสกีของตัวเองที่ซื้อมาอย่างไอ้ปื้มไอ้ท็อปอะไรที่มันซื้อมาแล้วก็น่ะก็ไปเป็นคู่ส่วนใครที่ยังไม่มีก็เดี๋ยวจับคู่ไปทำงานกันเป็นคู่เวลาไปเกาะเนี่ยงานแก๊งอาจจะไม่ได้มีทุกวันอาจจะเป็นวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ที่มึงต้องไปทำงานให้แก๊งส่วนวันที่เหลือเรือมึงจะทำอะไรอ่ะมึงก็ไปเก็บของส่วนตัวได้นึกออกปะเก็ตไหมถ้าไปเกาะเนี่ยพี่ไปลองทำมาแล้วไปมันจันทร์น้อยๆอ่ะมันช้ามากๆมันช้าแบบช้ามากๆเลยและอย่างนึงก็ต้องทำไม่เข้าเลยแล้วมันหลายอย่างมากตอนนี้แคปพี่พยายามให้คนที่มันมีรถกับไอ้ฟูเรียกับอาร์ม2หรืออะไรเนี่ยวนจกเรื่อยๆส่วนใครที่ยังไม่มีรถซิ่งหรืออะไรก็เนี่ยมันจะมีงานที่ใช้แค่เจ็ตสกีกับรถ 5,000 หรือมึงจะมีมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่อันนี้พี่บอกไว้ล่วงหน้าเลยว่ามึงต้องซื้อเรือส่วนเงินแก๊งเนี่ยอาทิตย์นี้คิดว่าไงพี่ดำลดได้พี่ว่าตอนนี้มึงฟาร์มกันยังไหวอยู่ใช่มั้ยเออลดพี่ว่าลดลงได้นะเออแค่แสนเดียวพอละไม่ต้องเก็บหนักละเหลือแค่แสนเดียวแล้วเกียรติตรงนั้นไปเพื่อ 40,000 มึงอาจจะไปซื้อเรือหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนต้องมีเรือนะหมายถึงว่าทุกคู่ต้องมีเรือคนละ1ลำใช่จับคู่กันเอาแล้วทีเนี้ยพี่อยากปรับเปลี่ยนเรื่องนึงเรื่องฟูเรียกับอาร์ม2ที่ใครมีอ่ะพี่อยากให้มีคนถือบนแล้วก็ช่วยกันจกปูแล้วหมูจกแคปให้แก๊งอ่ะเข้าแก๊งใช่ป่ะแต่มึงใช้ฟูเรียนะส่วนนอกเวลามึงจะไปทำอะไรก็ได้เข้าใจใช่ป่ะเออใครมันจะขยันเท่าเราอ่ะปล่อยดิวพวกอะไรที่มันรันๆอยู่อ่ะมึงก็พยายามคุมโซนน้องหรือว่าต้องได้ขายทิ้งไหมผมเพิ่งไปซื้อคอลิต้ามาของดิวมีปูนอยู่กับพี่นะอย่าลืมคนละติดกระถุงอะไรที่มันเป็นรถที่มันแบบว่าไว้จกได้ก็คุมเล้าหมูหรืออะไรเงี้ยปูนที่เราจกด้วยกันคนละครึ่งอยู่ที่พี่ใช่ป่ะใช่ใช่เรื่องเล้าหมูถามว่าพี่ผมไปจกถามว่าพี่ผมไปจกเล้าหมูแล้วผมต้องทำไงก็ของดิ้งกี่ถุงนะของดิ้งกี่ถุงนะคำพูดที่มันดีๆนะไม่ใช่แบบไม่พูดอะไรไม่พูดไม่ทำพูดพลาดคำเพี้ยนจำไม่ได้แล้วอ่ะนู่นนี่นั่นนะบอกก่อนไหมครับพอดีจบอยู่อะไรเงี้ยถ้ามันไอเวสตินมั้งให้ไอเวสตินมันขายไปแล้วมั้งถึงมันไม่ให้มึงก็ค่อยแทงเขาแค่นั้นเองไม่ต้องมีคำพูดอะไรแค่นั้นให้เขารู้ก็โดนแทงแค่นั้นเราจะไม่บอกใครว่าเราคุมที่ไหนแต่จริงวันนี้เรามีบทลงโทษนะสำหรับคนที่ตีอาวุธน้อยที่สุดใครเหรียญในตัวน้อยที่สุดเหรียญดำและยังไม่มีอาวุธพี่บทลงโทษก็ฝากเรื่องนี้เรื่องไหนใครครับ
ดูฟังพี่นะเดี๋ยวทุกคนต้องมีจับคู่ไอ้เต้มีอะไรจดใครพูดใครอะไรยังไงเข้าใจป่ะเพราะเวลาทำงานระบบแก๊งมันจะได้ไม่งงงั้นได้พี่จดให้พี่ด้วยไอ้เต้ส่วนเดี๋ยวให้ก่อนพูดให้จบก่อนนั่นแหละงานแก๊งมันมีเพิ่มประมาณนี้เลยอย่างที่บอกมันไม่ทุกวันแต่ว่ามึงต้องมีเรียเพราะว่าเวลาแก๊งต้องการมันจะได้ทำให้มันจบๆแล้วพวกมึงจะได้แยกย้ายไปดันอาวุธกันต่อส่วนมีเรื่องอื่นเดี๋ยวพี่ดำจัดการพี่ดำเดี๋ยวผมต้องบินไปที่หาพี่หลงพี่โอเคคือมันมีเรื่องนี้เต้ต้องไปซื้อเรื่องสีขาวเรามีประสบการณ์ละตัวพี่เองมีประสบการณ์ละสำหรับคนที่เขาคุยดีกับเราในขณะที่เขาเท่าเราหรือด้อยกว่าเราวันนึงเขาใหญ่กว่าเราเราโดนแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะซัดเขาก่อนเพราะฉะนั้นไอ้เต้เป็นเฟนเขาไม่นะมึงไม่สอนมึงไปซื้อเรื่องเขาก็ได้ให้แตกหักน็อกซิเลียสทำยังไงได้ให้รู้ว่าเราคือเซนซีถูกต้องสีขาวพอมันเริ่มรวยเกินหน้าเกินตาไปแล้วมันขยันกันเกินมันขยันกันเกินไปเพราะฉะนั้นมึงไปซื้อเรื่องสีขาวมาดิน็อกซิเลียสแลนเขียวเห็นมันถ่ายรูปทุกวันเลยห้ามผูกมิดเราจะไม่ผูกมิดกับแก๊งไหนทั้งนั้นจำไว้ถ้าแบบมีขอบเขตถูกไหมครับพี่เช็คเอเบียนเฮียอะไรล่ะถ้าแบบไม่เลือนนะโอเคถูกต้องไม่น่านานเรื่องนี้ จับคู่ไปคนหนึ่งคนที่มีไม่น่านานไม่น่านานลองจับมึงอะ แล้วก็อย่างที่บอกคือคนเดียวเกินพอมึงต้องมีคือรถอะฟูเรียเนี่ยพี่ไม่รู้ว่ามันค่อนข้างแพงเว้ยพี่อยากให้มึงจับคู่แค่มอเตอร์ไซค์คันนึงแล้วก็เรือลำนึงเพราะว่าพี่ว่าเงินแดงราคาน่าจะสูงแน่ๆแล้วก็ไอ้ตี้ที่มันปากดีที่ซ่อมไฟเนี่ยกูไม่รู้มันพวกมันแก๊งไหนหรืออะไรไม่รู้มันยังไม่ขึ้นพี่มันยังไม่ขึ้นนั่นแหละนั่นแหละมึงก็นั่นแหละมึงก็ไปจำมึงก็ไปเช็คชื่อมันมาดิว่ามันคือใครวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันเชี่ยแม่งจีดจานใช่ไหมตามนั้นส่วนซ่อมไฟพี่ว่าซ่อมไฟพี่ว่ามันไอ้นี่วะคือมันรวยไหมมันก็รวยอ่ะแต่ถ้ามันมากันเยอะอ่ะมันก็ไม่คุ้มถูกปะปั๊มเพนขวดหนึ่งเกาะตัวนึงมันก็ไม่คุ้มแหละแต่ถ้าสมมติเราปล่อยมันก็ฟรีไงเพราะฉะนั้นก็คือไม่อยากให้มันปล่อยไม่อยากให้ปล่อยเท่าไหร่นะถ้าพูดตามตรงแค่นั้นเองไหนเวทีรู้จักมั้งรถสี่ป่ะพี่ซ่อมไฟทีนี้เราต้องมีการพบปะพบเจอกันสักหน่อยละเพื่อสร้างความสนิทสนมเพราะฉะนั้นเราจะนัดกันวันที่11 12 13เดือนหน้าอุ้ยเจอมาดีเลยเราจะไปต่างจังหวัดกันเก็บแค่คนละ 1,000 บาทที่เหลือฟรีตลอดทริปแค่นั้นเลยสรุปไปถึงออกไปก่อนน้อง11 12 13นะคือเดินทางอ่ะออกเองดิไอ้เหี้ยออกเองดิไอ้สัตว์เออกูขอแค่พันเดียวเองนะเว้ย3วัน2คืนกูขอพวกมึงแค่คนละพันเองนะเว้ยทิปเนี่ยไปทีหมดเป็นแสนนะกูบอกก่อนนะแต่กูขอพวกมึงแค่คนละพันเท่านั้นที่เหลือดูแลตัวเองแล้วก็ไปเคลียร์ด้วยมีข้อแม้คือห้ามไม่ว่างเพราะฉะนั้นเราต้องไปกันให้ครบทั้งแก๊ง11 12 13ไม่ใช่ไม่ว่างไปไม่ได้ครับพี่ไม่เป็นไรอยู่ต่างประเทศนะเข้าใจบินมามึงบินมาเดือนไหนนะเดือนไหนนะเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้ากันยาตุลาใช่ไหมเดือนนี้เดือนอะไรกันตุลา11 12 13ตุลาเราไปมีตติ้งกันแค่นั้นห้ามไม่ว่างยกเว้นวีต้าคนเดียวที่ไหนอ่ะเดี๋ยวส่งให้เลือกเดี๋ยวจะจองตั้งแต่เดือนนี้แหละจะไปเหี้ยโอเคตอนนั้นทีนี้ก็อยากจะให้อยู่ด้วยกันเยอะๆหน่อยแล้วก็อยู่กันแบบแฟมิลี่หน่อยเว้ยจริงๆเรื่องพี่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนเนี่ยครอบครัวตัวกลมอาจจะรักกันมากเกินมันก็เลยมีเรื่องกันแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเข้าใจเวทเข้าใจทั้งท็อปบวกกับทั้งสองคนก็มีเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวทั้งคู่แต่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าจะโทษคนผิดต้องโทษดิ้งเพราะดิ้งเป็นคนกลางในการที่แบบเอาเรื่องไปให้เพื่อนเติมถูกป่ะเพราะฉะนั้นดิ้งรับผิดไปบวกกับดิ้งมันมีซัมติงกับท็อปด้วยแหละบ้าใช่ป่ะไม่ใช่ค่ะเพื่อนกันพี่เพื่อนกันโอเคเท่านี้ตอนนี้เราเข้าแกงครบซอลแล้วยังวะ30ครบยังวะครบแล้วปะครบแล้วใช่ไหมเห็นมี28นะครบไปดำซื้อไว้เบมั้ยเออถ้าครบแล้วก็นั่นแหละมึงไปใส่เกาะใส่เสื้อยืดไว้นะเท่านี้แหละไม่มีอะไรแล้วครับผ่านแยกย้ายเจอกันไม่มีเหี้ยเตี้ยอาวุธปะไม่ขอตีหลังลีได้ปะพี่ทีเล็กขอซื้อต่อ10บาทไม่สนไม่ใครรับค่าไหมคะไอ้เว้นไม่ได้ดิมันมีรถว่างปะวะมอไซค์อ่ะพี่ขอโทษนะเมื่อกี้พี่ขึ้นเสียงในมึงพี่ลมไม่ดีอ่ะขอโทษทีไม่เป็นไรพี่แบบพี่ยังไม่ได้ฟังทั้งหมดเว้ยพี่เอาหัวร้อนเข้าใจเข้าใจไม่กูเผ็ดตอนนั้นกูเผ็ดกูหิวอยู่แต่จริงมันไม่ควรมันไม่ควรที่จะออกแบบนี้แต่จริงๆพี่ก็แบบงุนงิดนิดนึงที่แบบว่าเรื่องแค่นี้มันทำให้เป็นเรื่องใหญ่เข้าใจปะมันเรื่องเล็กเว้ยพี่ไอจูก็บอกแล้วมันเรื่องนิดเดียวไอเพื่อนเราคุยแล้วแต่คือแบบมันแค่เป็นเรื่องของบางคนมันเซนซิทีฟไงนั่นแหละมันแค่แบบว่ากลัวคนนอกมันจะมาเอาไปมองเว้ยพี่อืม
ตามนั้นแบบว่าต้องแคร์เพื่อนในแก๊งด้วยเออไปมันหมดละพี่ดำพี่ว่าไงรับเพนก่อเอดีเปล่าแก๊งอ่ะโอ้โหเพิ่งขึ้นสล็อตไปหมดตังพี่ในตอนนี้เหลือ 15,000 ดิ้งมีเยอะเหรอดิ้งมีเท่าไหร่หนูมีเกาะประมาณ300เอดี300แล้วก็อะไรวะเพน500มันก็น่าจะมีเพิ่มอีกรับแต่พรุ่งนี้ได้ปะล่ะได้ตัวตรงแก๊งเนี่ยแหละได้ได้ได้โอ้วันละแสนแค่วันละแสนคือมันจะไม่ฟาร์มเลยหรือไงใช่มันก็ไม่มันไม่สะดวกไงหนูต้องเคลียร์อีกไงหนูต้องไปรอตีที่นู่นเสร็จก็ออกที่นู่นเลยโอเคโอเคโอเคไอแต่พรุ่งนี้ตีกับไอ้นี่นี่ DMH นี่ใช่ไหมใช่โอเคสู้ๆโอเคครับวันละแสนวันละแสนนี่เบาๆปะเงินแกงวันละแสนชิวๆเนาะอ๋อเออได้เดี๋ยวไปเจอกันได้ไหมกูไม่อยู่ไอ้เหี้ยตีพวกอาวุธเฮ้ยเต้ลืมอย่าลืมหน้าที่มึงนายเต้ไอ้เฟลมีกี่เม็ดอ่ะหัวดำมีกี่เม็ดอ่ะมีอะไรลืมครับมีกี่เม็ดอ่ะจูมีเลยมีหกมีกี่เม็ดพี่ดำปูหนู299นี่คือไม่มีเลยใช่ไหมว่าเมย์เดี๋ยวเอาไปเงินให้เดี๋ยวไปเงินให้เพชรอะไรไปเบย์ไหมเพชรอะไรไปเบย์ไม่รับเอาไปเบย์ไหมไม่เอาครับหมดฝ่าหมดย่างไม่เทสไม่เทสพี่ดำขอ50,000ดิเปิดตู้แดงไม่มีตังมีเมื่อกี้บอกเติมไปตั้งเยอะมันก็กูใช้ไปหมดแล้วช่วยหน่อยใช้ไปหมดแล้วพี่ใช้ไปหมดแล้วจริงๆเต้พี่ใช้ไปหมดแล้วพี่ดำช่วยหน่อยมันขาดตีมก็ต้องทำงานดำถูกไหมมันจะได้เจอพี่ใช้ไปหมดแล้วเต้ไม่มีของพี่วันนี้พี่ฟอแก๊งไปหมดแล้วอันนี้พี่พูดจริงตีฟอแก๊งหมดแล้วจริงๆบอกฝ่าพี่ดำมาใครอะพี่มาคนเดียวผมไปด้วยผมมีรถเจอใครก็คนนั้นอะหมายถึงว่านี่มาดูชื่อดำว่าไงหมดแล้วเต้ไม่ใช่กูไม่ได้เรียกอ๋อว่าไงเพิร์ดมีของเหลือไหมไม่มีสิบทีแล้วมันไม่ติดเลยอะโอ้ถ้ากูให้คนถ้ากูให้มึงคนเดียวกูต้องให้ทุกคนเว้ยประจำทุกคนต้องเท่าเทียมกันไอ้รับไอ้รับไงแล้วพี่ก็ให้ผมด้วยไอ้รับมีอะไรบ้างล่ะนะไม่ได้มันติดไหมไม่ได้เลยครับไม่ได้อะไรไม่ได้เลยครับพี่ไม่ให้ใครครับไม่ได้ให้พี่ไม่ให้ใครทั้งนั้นโอเคเฮ้ยง่ายสุดอีกดำจัดเต็มไม่กลัวใครทั้งนั้นชนหมดลงไปถ่ายลำหมดเลยพี่ไม่แต่กูจะไม่แค่วัดเฮ้ยเชี่ยขายแม่งจอดรถเก่าพี่ดำมันอะไรถ้าสมมติว่าผมเห็นพวกเขายืนฟ้ามาฆ่าผมเงี้ยแล้วผมไถของก็เลยได้ป่ะได้2131กูรับไปหมดมาเหอะมาอ่ะได้ไอ้รับมึงเอาเลยเอาแก๊งเราขาดกี่คนพี่ได้เรื่องอะไรนะได้เรื่องไอ้เต้ได้เรื่องอยู่แล้ว